เรียกร้องประชาธิปไตยให้ไทย6นางงามมิสแกรนด์อินเตอร์2020ร่วมกันเรียกร้องประชาธิปไตยให้ประเทศไทยจากสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากส่งผลประชาชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆได้ออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงมาฉีดให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและประชาชนนอกจากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหาบริหารจัดการโควิด-19 ที่ประสบความล้มเหลวซึ่งเรื่องดังกล่าวสร้างความโด่งดังจนชาวต่างชาติยังให้ความสนใจถึงเรื่องนี้ล่าสุด Miss Grand International เวทีการประกวดนางงามนานาชาติสัญชาติไทยโดยมีนวัตอิสระไกรศิลป์เป็นประธานกองประกวดได้โพสต์รูปภาพเหล่าสาวงาม Miss Grand International 6คนได้ถ่ายภาพพร้อมชู3นิ้วและร่วมติด Hashtag What's Happening in Thailand รวมถึง Hashtag Stop the War and Violence ผ่าน Instagram ส่วนตัวเริ่มต้นด้วยเจ้าของตำแหน่ง Miss Grand International 2020 Abena Afia ได้ระบุผ่าน Instagram ส่วนตัวว่าMy heart goes out to humanity. It hurts my heart to see all the pain and suffering we are forced and to endure. It's time to break the silence and become the change we want to see. By simply work together, we all agree that by working together, we can create a peaceful humanity for you, me and future generations.Hashtag say no to hate Hashtag no more hate หรือแปลว่าหัวใจของฉันมอบแด่มนุษยชาติมันปวดร้าวในใจที่เห็นความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่พวกเราถูกบังคับให้ต้องทนถึงเวลาแล้วที่จะทำลายความเงียบและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะเห็นเพียงแค่ทำงานร่วมกันเราทุกคนต่างเห็นพ้องกันว่าการทำงานร่วมกันทำให้เราสามารถสร้างความเป็นมนุษย์ที่สงบสุขให้กับคุณฉันและรุ่นต่อๆไปต่อมาซาเมนธาเบอร์นาร์โดรองอันดับ1 Miss Grand International 2020สาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์ได้ระบุข้อความว่า Let us all live peacefully where love is our language humanity is our race and peaceis our lasting legacy to the world หรือแปลว่าขอให้เราทุกคนได้อยู่อย่างสงบสุขให้ความรักเป็นภาษาของเรามนุษยธรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของเราและสันติภาพเป็นของขวัญอันอมตะที่เราได้มอบไว้ให้โลกด้านอีวาน่าบาชลอรองอันดับ2 Miss Grand International 2020สาวงามจากประเทศกัวเตมาลาได้มีการระบุข้อความว่าThe violence must end. Hashtag What's happening in Thailand? Guatemala stands with you. Stay strong, my friends. Don't lose hope. หรือแปลว่าความรุนแรงจะต้องสิ้นสุดลงชาวกัวเตมาลายืนเคียงข้างพวกคุณเสมอขอให้พวกคุณจงเข้มแข็งและอย่าสิ้นหวังขณะที่ออร่าคาริสมารองอันดับ3 Miss Grand International 2020สาวงามจากประเทศอินโดนีเซียได้มีการระบุข้อความว่า Humanity above all, we deserve to live in peace. Hashtag What's happening in Thailand? Since today is Indonesian Independence Day, I want to give my solidarity of humanity to four Thai people.May God protect everyone, and justice will always be by your side. หรือแปลว่ามนุษยชาติอยู่เหนือสิ่งอื่นใดพวกเราสมควรที่จะอยู่อย่างสงบสุขในวันที่เขียนข้อความดังกล่าวเป็นวันเอกราชของประเทศอินโดนีเซียเธออยากจะมอบความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษยชาติให้แก่ประชาชนคนไทยรวมถึงขอพระเจ้าคุ้มครองกล่าวทิ้งท้ายว่าความยุติธรรมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอต่อมาเฮเลนแคทเธอรีนมาเฮอร์มิสแกรนด์สกอตแลนด์2020ได้มีการระบุข้อความว่า Please share this hashtag Upload a photo of yourself with the hashtag What's happening in Thailand Show the world what is going on in Thailand หรือแปลว่า
โปรดแชร์ Hashtag What's Happening in Thailand จากนั้นอัพโหลดรูปภาพของคุณและแสดงให้โลกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยสุดท้ายฮานเลมิสแกรนด์เมียนมา2020ได้มีการระบุข้อความว่า We all Myanmar people stand with Thailand and I am also standing with you guys หรือแปลว่าชาวเมียนมาทุกคนยืนเคียงข้างประชาชนคนไทยรวมถึงเธอที่ร่วมเคียงข้างด้วย